สลามอะลัยกุมสวัสดีค่ะวันนี้แม่ย่าจะพามาเที่ยวบ้านญาตินะคะน้องสาวคุณยายนะคะนี่ค่ะหมู่บ้านที่ย้อนแสงหน่อยนะคะหมู่บ้านที่แม่ย่าอยู่นะคะอยู่เชียงรายเจ้านี่ค่ะบริเวณนะคะ ขอประทานอภัยด้วยนะคะตอนนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วนะคะไม่ตอนเช้าก็หนาวนะคะนี่ค่ะจะพามาชมต้นไม้นะคะต้นไม้บริเวณบ้านนี่ค่ะอากาศเริ่มร้อนแล้วก็เริ่มแห้งแล้งแล้วนะคะก็มาดูเนาะต้นไม้ใบหญ้าต้นลำไยหมู่บ้านอยู่อำเภอเชียงรุ้งนะคะต้นไม้ใบหญ้าธรรมชาติดีตอนนี้มันประมาณบ่ายสามโมงนะคะอันนี้มันต้นอย่างแดงๆเนี่ยกระเจี๊ยบมันก็กระเจี๊ยบกระเจี๊ยบแดงนะคะนี่ค่ะลูกเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะแม่ย่าพามาดูนะคะอ๋อนี่มันแก่แล้วเนาะนี่ค่ะกระเจี๊ยบแดงเขาก็ปลูกป่าเขาก็นั่งกันนะคะพาคุณยายมาเที่ยวตอนนี้กำลังแห้งแล้งนะคะพาชมสวนเขาเนาะอันนี้หลัวเนาะนี่ฟืนนะคะนี่ต้นมะม่วงนะคะดูดีค่ะออกช่อเยอะเลยรอบบ้านเขาเลยมาดูสวนนะคะโอ้มะม่วงสวนเขาสวนลำไยอยู่ข้างหลังบ้านเขาร่มรื่นดีน้องสาวคุณยายพามาดูต้นไม้ใบหญ้าบ่เป็นหยังอะแบบมือชอบธรรมชาติกันดานกันดานธรรมชาตินี่เขาก็ปลูกผักนะคะปลูกผักสวนครัวฝั่งตรงโน้นก็หนองเป็นสะตานะคะหนองป่าเนาะภาษาเหนือเรานี่มะม่วงออกช่อเลยค่ะฝั่งตรงโน้นก็เป็นท้องนานะคะนี่ค่ะตอนนี้แม่ย่ากำลังดูพวกคุณยายยายทั้งหลายเขากำลังจะขุดมันแก้วนะคะในสวนของอาเขาปลูกทุกอย่างนะคะนี่ค่ะกำลังมันแห้งนะคะนี่ค่ะเขากำลังขุดว่ามันมีหัวไหมอะไรอย่างนี้นี่ค่ะนี่ค่ะพวกคุณยายทั้งหลายกำลังหาดูกันก็สนุกดีนะคะพี่น้องเขามาเจอกันนานๆเจอกันที แห้งแล้ง
บัจจิหารอันนี้ก็มีดอกเนาะทีนี้ก็นี่อ่ะส้มโอก็ออกลูกแล้วนะคะนี่ค่ะชีวิตชนบทของเราเนาะปลูกทุกอย่างที่กินได้นะคะโอเคนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมแม่ย่ากดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่ย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ